ี้ค่ะคุณผู้ชมเฟื่องมาอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์นะคะที่นี่มีชื่อว่าแฮงก้าเป็น co-working space จาก D-Tech นั่นเองค่ะวันนี้นะคะ D-Tech Accelerate ซึ่งก็เป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ดำเนินมาถึงแบตช์ที่4แล้วเนี่ยเขาได้เชิญวิทยากรระดับโลกบินมาจากซิลิคอนแวลเลย์เลยนะคะเขาคนนี้มีชื่อว่าคุณเนียร์อายาวเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องฮุบค่ะ1ใน3หนังสือที่สตาร์ทอัพต้องอ่านพูดถึงว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีคนใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำทำให้ฮุบแล้วก็ที่สำคัญเขายังเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ให้กับหลายๆสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นอาจารย์ที่สแตนฟอร์ดที่ปรึกษาให้ LINE Google แล้วก็อีกหลายอย่างเลยบินมาจากซิลิคอนแวลเลย์โอ้โหแค่ฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรน่าติดตามบ้างและตอนนี้นะคะเฟื่องก็อยู่กับ1สตาร์ทอัพที่ผ่านการกรูมมาบูตแคมป์มาใน D-Tech Accelerate แล้วนะครับพี่ปิโป้ซอยหลอกนะครับก็เป็นพื้นที่ครับก็เอาไว้สำหรับคนชอบอ่านชอบเขียนให้มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ความคิดกันก็เข้ามาเล่นฟรีเล่าฟรีอ่านฟรีทุกวันนี้เรื่องราวเยอะแยะนะครับเข้ามาอ่านกันได้มากกว่า4,000เรื่องแล้วเดือนที่แล้วก็ 5,000 เรื่องแล้วใช่ไม่เขียนนี่เอาต้องเข้ามาเขียนกันมีทั้งแบบเขียนในแอปก็ได้เขียนในคอมก็ได้ใช่ไหมคะยูเซอร์ต่อเดือนเท่าไหร่เอ่ยบอกได้ไหมได้ครับก็คนเข้ามาต่อเดือนมาอ่านก็ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ครับผมก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่หลังๆนี่รู้สึกคนเขียนจะเริ่มมากกว่าคนอ่านละก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยได้การรับการอบรมจากเนียร์ด้วยช่วยยังไงบ้างคะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าด้วยตัวสตอรี่ล็อกแพลตฟอร์มมันต้องใช้ทั้งคนอ่านคนเขียนมันต้องเป็น2ฝากแล้วก็เราก็ไม่ได้มีอะไรให้ไม่มีอินเซนทีฟอะไรให้คนเขียนใช่ไหมครับก็ด้วย habit forming ของเนียก็เป็นโมเดลที่เราเอามาใช้ว่าเออแล้วนักเขียนเข้ามาทำไมเขาถึงจะเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วได้อะไรนอกจากจะเป็นเจ้าของ story log แล้วยังเห็นคุณหน้าคุณตาไปปรากฏตามวิดีโอไวรัลต่างๆจริงๆก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทำสตาร์ทอัพแต่แรกผมก็ผมก็จบเด็กนิเทศแหละรุ่นน้องพี่ซีจบนิเทศมาก็มาทำฝั่งเขียนบทงานแสดงอยู่หลายปีทำไปเรื่อยๆก็เริ่มสนุกแล้วก็เดี๋ยวไม่ค่อยมั่นคงไว้อาจจะผมไม่หล่อแต่จริงๆมันก็คือด้วยความชอบด้วยแหละคือพอเราไปทำสายนี้เราเลยชอบเรื่องของ storytelling เรื่องของการเขียนการเล่าเรื่องก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนึงแหละที่อยากทำ story log ขึ้นมาประสบความสำเร็จนะคะทั้งสตาร์ทอัพแล้วก็วิดีโอไวรัลที่เป็นสายตรงกับนิเทศศาสตร์ของตัวเองด้วยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปิโป้จาก story log มากๆค่ะและนี่คืออีกหนึ่งสตาร์ทอัพนะคะที่ได้ผ่านการบ่มเพาะจาก D-Tech Accelerate ค่ะคุณฮาโร่เทคมีทัวร์นะคะเราอยู่แบตช์3ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างกับการที่ได้เข้ามากรูมมาแบบบูตแคมป์ที่นี่ก็เหมือนคือเข้ามาตอนแรกก็มีเทรนนิ่งมีเชิญเกสต์สปีกเกอร์ดังๆมาเยอะแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าที่สำคัญหลังจากนั้นเนี่ยมันมีความร่วมมืออื่นๆต่อกับทาง D-Tech ซึ่งจริงๆอย่างกรณีเทคมีทัวร์เนี่ยพอเราเป็นท่องเที่ยวเรามีความร่วมมือกับทัวริซึมแล้วเราก็เหมือนกับมียอดเข้ามาเพิ่มขึ้นมีทราฟิกเข้ามาเยอะขึ้นค่ะเล่าดีกว่าเผื่อใครยังไม่รู้จักบริการเทคมีทัวร์เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เทคมีทัวร์เราเนี่ยเราเป็นตลาดกลางนะครับตลาดกลางออนไลน์สำหรับทัวร์1วันหมายความว่าเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเขาก็จะสามารถมาหาโลคอลไกด์ไกด์ท้องถิ่นในเว็บไซต์เราได้ใช่ถามว่าใครคือไกด์ท้องถิ่นได้ใครๆก็เป็นไกด์ท้องถิ่นได้อย่างเช่นผมอย่างเช่นคุณเฟื่องอย่างเช่นใครก็ตามที่อยากจะพาเพื่อนชาวต่างชาติเที่ยวอยากจะฝึกภาษาอยากจะพาเที่ยวนะครับก็เข้ามาสมัครแล้วก็เป็นไกด์ท้องถิ่นได้ไกด์ท้องถิ่นเนี่ยคือเราให้บริการฟรีไหมหรือว่าเราเรียกเก็บค่าบริการได้เราสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ซึ่งถามว่าเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับเช่นเราจะเรียกไกด์ท้องถิ่นว่า local expert local expert ใช่เพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็น local expert ในที่ของเราแหละเราอาจจะไปกินข้าวเยาวราชบ่อยๆเราเป็น local expert ในย่านเยาวราชเราไปเดินบางรักประจำรู้ว่าร้านไหนเก่าแก่อะไรลักษณะประมาณนั้นครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจมีแค่ในประเทศไทยหรือขยายไปแล้วคะตอนนี้เรามีลูกค้าจากทั่วโลกครับแต่ว่าเราทัวร์เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเราก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้เรามีครอบคลุม39จังหวัดแล้วตอนนี้เป็น local expert สำหรับคนไทยก่อนมีแพลนจะ scale ไปประเทศอื่นไหมคะเรามีแพลน scale ไปใน Southeast Asia ครับภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับแล้วก็ได้ข่าวว่าความสำเร็จล่าสุดงาน Startup Thailand ไป pitch มาได้รางวัลใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยก็เราเป็นงาน Startup Thailand 2016ที่เพิ่งผ่านมาครับเราก็ไป pitch เข้ามาแข่งขันแล้วก็จาก16ทีมเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะก็ยินดีที่เห็นคือจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของ sharing economy ด้วยอย่างที่ใครบอกก็คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่แหละและหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ดีใจที่เห็นคณะกรรมการแล้วก็เห็นทางรัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่ามันมี impact แล้วก็เลยเลือกให้เป็นชนะเลิศอันดับหนึ่งครับคื
ือต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ากว่าจะสอบผ่านว่าได้เป็น16ทีมไปพิชก็ยากแล้วเป็น1จาก16ชนะด้วยประมือยังไงเป็นกำลังใจให้กับทาโร่และเทคนิทัวร์ด้วยนะคะใครอยากเป็นโลคอลไกด์ลองใช้กันดูบ๊ายบายเร็ว And everyone this is a special interview with the celebrity from จากการสัมภาษณ์เนียร์อายาวในครั้งนี้นะคะเฟื่องก็ได้ถามคุณเนียร์ไปหลายคำถามเหมือนกันค่ะเริ่มจากคำถามแรกที่หลายคนอยากจะรู้นะคะซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยเป็นคล้ายๆ Dreamland หรือว่าดินแดนในฝันของ Tech Startup เฟื่องเลยถามว่าบรรยากาศที่นั่นคุณเนียร์คิดว่าเป็นยังไงบ้างมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างที่จะทำให้ Startup เกิดขึ้นนะคะคุณเนียก็บอกว่าโอ้โหอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศที่นั่นเนี่ยค่อนข้างเพียบพร้อมเลยแหละค่ะมีทั้งคนที่มีไอเดียมีทั้งฟาซิลิตี้ต่างๆมีเมนทอร์นะคะหรือว่าผู้ที่จะมาโค้ชทำให้สตาร์ทอัพโตขึ้นได้มีบรรยากาศของการลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ยังมีนายทุนเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนให้กับสตาร์ทอัพที่น่าสนใจอีกด้วยแต่ข่าวดีอย่างนึงค่ะคุณเนียบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ซิลิคอนแวลเลย์เท่านั้นนะคะที่มีบรรยากาศแบบนี้ได้หลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีความคล้ายคลึงกับซิลิคอนแวลเลย์เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าอย่างที่ Dtech Accelerate เองนะคะคุณเนียก็บอกว่าบินมาสอนที่นี่3ปีติดแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศที่ค่อยๆคล้ายๆคลับคล้ายคลับคลากับซิลิคอนแวลเลย์ขึ้นไปทุกทีคือมี Coworking Space มีคนมีไฟมานั่งทำงานพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคุณเนียยืนยันค่ะว่าสตาร์ทอัพไม่จำเป็นที่จะต้องบินไปยังซิลิคอนแวลเลย์เพื่อที่จะเติบโตได้นะคะที่อื่นๆก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะเฟื่องก็ยังถามด้วยว่าที่เขาบอกว่าซิลิคอนแวลเลย์ตอนนี้เทคสตาร์ทอัพเป็นเศรษฐกิจแบบฟองสบู่แล้วหรือเปล่าใกล้จะแตกแล้วหรือเปล่านะคะแบบที่เคยมีข่าวลงในเว็บไซต์ต่างประเทศคุณเนี่ยบอกว่าโอ้โหในความคิดเขาไม่ใกล้เคียงเลยนะคะจริงๆแล้วก็ตีแผ่กันไปเยอะสำหรับเรื่องของฟองสบู่แต่ก็ยังโตได้อีกเยอะนะคะสำหรับเทคสตาร์ทอัพในอเมริกาเองรวมไปถึงคุณเนี่ยยังบอกว่าอย่างในประเทศไทยหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียในอาเซียนเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่จะให้เทคสตาร์ทอัพโตได้อีกเยอะเหมือนกันค่ะเฟื่องถามอีกค่ะว่าคุณเนียร์มองสตาร์ทอัพไทยว่ายังไงนะคะคุณเนียร์บอกว่าสตาร์ทอัพไทยมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะค่ะเพราะเรามีจุดแข็งที่แตกต่างจากประเทศฝั่งยุโรปและเป็นจุดแข็งเดียวที่ประเทศไทยมีอย่างเช่นคุณเนียร์ก็ยกตัวอย่างนะคะ FreshGate เป็นหนึ่งในโครงการ Dtech Accelerate ในแบบ4นี่แหละค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่นะคะระหว่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าในตลาดสดกับร้านอาหารที่ต้องใช้สินค้าสดๆทุกวันนะคะก็ใช้แอปนี่แหละส่งไปส่งบอกว่านี่แหละมันเป็น local market เป็นสิ่งที่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ทำได้เพราะเข้าใจตลาดไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะสเกลไปยังประเทศอื่นๆได้อีกด้วยนะคะที่ทำไอเดียนี้แล้วมัน work เพราะเรารู้ how to ค่ะอีกทั้งนะคะคุณเนียร์บอกว่าการแข่งขันในไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆเพราะอย่าง Dtech Accelerate เองนะคะปีก่อนๆมีคนสมัคร300ทีมปีนี้เพิ่มมา500กว่าทีมแล้วก็คัดเหลือรอบสุดท้ายเพียงแค่11ทีมเท่านั้นเรียกได้ว่าเข้มข้นกว่าหลายๆมหาวิทยาลัยชั้นนำในซิลิคอนแวลเลย์อีกนะคะสำหรับอัตราการรับคนเข้าเพราะฉะนั้นเป็นครีมๆทั้งนั้นคุณเนี่ยบอกว่าประทับใจค่ะเพื่อถามคุณเนียต่อบอกว่าสตาร์ทอัพมาพร้อมกับคำว่า disrupt หรือก่อให้เกิดการปั่นป่วนในมุมมองของคุณเนียคิดยังไงที่ว่าธุรกิจใหม่มาปั่นป่วนขนบเดิมๆที่อยู่ในท้องตลาดและอาจจะถูกควบคุมโดยอำนาจต่างๆนะคะคุณเนียบอกว่าเราควรที่จะเปิดกว้างค่ะเปิดกว้างให้เทคโนโลยีเหล่านี้มาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะแน่นอนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อาจจะต้องมีการแก้กฎหมายหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งใหม่ควบคู่ไปกับสิ่งเดิมได้อย่างเช่นเรื่องของ Uber หรือ Grab นะคะเฟิ่งก็ถามคุณเนียว่าคิดว่ายังไงคุณเนียบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งกฎห้ามว่าไม่ให้มี Grab ไม่ให้มี Uber แต่ควรจะทำอย่างไรให้วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนขับแท็กซี่เดิมๆเนี่ยยังสามารถมีงานอื่นทำได้อยู่นะคะเพิ่งถามว่ายุคนี้มีคนพูดว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นก้าวสำคัญในการ turning page ถามว่า productที่สำเร็จแล้วมีเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp หรืออะไรก็ตามนะคะที่ก็ไปยึดตลาดที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆและแพลตฟอร์มแชทแพลตฟอร์มอื่นๆถามคุณเนียว่ายังมีโอกาสอีกไหมที่จะมีสตาร์ทอัพที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ระดับโลกแบบนี้ได้นะคะคุณเนียตอบมาน่าสนใจมากบอกว่านี่เราแค่ scratch the surface หรือว่าแค่
แตะแตะผิวผิวเท่านั้นเองคุณเนี่ยมองว่ายังมี opportunity หรือว่าโอกาสอีกเยอะมากๆนะคะให้สตาร์ทอัพเนี่ยเติบโตไปเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆอย่างเช่นคุณเนี่ยบอกว่าเทรนด์เทคนะคะตอนนี้ก็กลายเป็น wearable computers เดี๋ยวก็จะมี biometric เดี๋ยวก็จะมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะไม่ใช่แค่PC ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเราจับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เนี่ยแล้วมาประสานกับธุรกิจของเรานะคะก็มีโอกาสที่จะโตไปได้แล้วแต่จะคิดให้กว้างเลยอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนผิวหนังอาจจะเป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วไปเทคโนโลยีจะเห็นได้ชัดขึ้นเขาใช้คำว่า ubiquitous นะคะหรือว่าเห็นได้ทั่วไปนั่นเองค่ะและมาถึงหนังสือของคุณเนียร์อายาวนะคะหนังสือเรื่อง Hooked คือก็เป็น1ใน3หนังสือสำคัญที่สตาร์ทอัพควรอ่านนะคะเขาพูดถึงว่าบริการต่างๆที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรืออะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการดีไซน์หรือว่าออกแบบมาแล้วว่ามันต้องเป็นโปรดักต์แบบนี้แหละถึงทำให้คนกลับมาใช้ซ้ำนะคะมี4สเต็ปด้วยกันค่ะสำหรับการสร้างพฤติกรรมหรือว่านิสัยที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยติดบริการของเราแบ่งเป็น4ขั้นตอนค่ะคือทริกเกอร์หรือว่าก่อให้เกิดขึ้นแอคชั่นการกระทำ variable reward หรือว่าสิ่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รับนะคะแล้วก็ investment ก็คือการลงทุนต่อไปนั่นเองตัวอย่างก็คือแอปเกมที่เป็น freemium นะคะก็โหลดให้ใช้ฟรีก่อนเริ่มเล่นเกมเล่นเกมแบบแอคชั่นเสร็จแล้วก็มีของรางวัลให้ปึ๊บให้เหรียญนี้นะแล้วก็อยากจะให้เก็บแต้มเก็บเวลไปเรื่อยๆอยากจะแข่งกับเพื่อนนะคะก็เลยสุดท้ายจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะซื้อเหรียญเพิ่มเติมนั่นเองเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายที่เราวาดเอาไว้แบบนี้นะคะจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่นี่เป็นไอเดียคร่าวๆนะคะสรุปแล้วนะคะการสัมภาษณ์คุณเนียครั้งนี้สตาร์ทอัพไทยยังมีความหวังค่ะคุณเนียบอกว่าเรามีความสามารถแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องบินไปยังซิลิคอนวัลเลย์เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะและหนึ่งสิ่งที่เฟื่องอยากจะแนะนำเลยคือหนังสือเรื่อง Hooked นี่แหละค่ะเฟื่องเองก็อ่านแล้วแล้วก็โอ้โหจริงด้วยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเบื้องหลัง Facebook เบื้องหลัง LINE Instagram หรืออีกหลายๆอย่างที่เราติดกันงอมแงมเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้ดีไซน์เอาไว้แล้วนะคะว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันต้องเป็นลูปนี้แหละถึงจะติดหรือว่าฮุกตามชื่อแบบนั้นล่ะค่ะทำให้เรากลับมาใช้แอปนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนมีมูลค่ามหาศาลถ้ามีโอกาสลองหาอ่านกันดูนะคะชาวแบกไต Thank you my pleasure และตอนนี้นะคะเฟื่องก็อยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Dtac Accelerate ที่ก็บ่มเพาะสตาร์ทอัพจนแบบเติบโตไปหลายแบตช์แล้วแบตช์ที่4แล้วนะคะพี่เมงสมโพจน์สมบูรณ์สวัสดีค่ะเล่าเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็ที่นี่ให้ฟังหน่อยแบบนี่เป็นครั้งแรกที่เฟิ่งได้มาที่นี่เลยแฮงก้าจริงๆโครงการเราเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีฝันใหญ่ๆเป็นบ้านหลังเล็กของสตาร์ทไทยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ดีขึ้นเราปัจจุบันเราเป็นโครงการบ่มเพาะปีนี้ปีที่4แล้วนะครับเรามีสตาร์ทที่อยู่ในโครงการเรา22ทีมนะครับ22บริษัทมูลค่าบริษัทรวมเนี่ยตอนนี้เติบโตขึ้น 1,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับแล้วเฉลี่ยเติบโตขึ้นประมาณ 500% ในตลอด 12-18 เดือนที่ผ่านมาแล้วตัวเลขอย่างนึงที่สำคัญคือ 70% ของสตาฟในโครงการเราเนี่ยสามารถ secure foreign funding หมายถึงว่ามีนักลงทุนต่างชาติเอาเม็ดเงินลงทุนต่างชาติมาลงทุนให้นะครับให้เติบโตธุรกิจถ้าเกิดน้องเฟื่องจะรู้อยู่แล้วสตาฟเนี่ยถ้าเทียบแล้วกันในตลาดมีโอกาสแค่ 20% ที่สามารถไปต่อได้ของเราเนี่ย 70% นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยจริงๆเนี่ยเรา provide เขาเรียกว่าอะไรนะครับ facility ต่างๆนะครับเป็นโครงการ4เดือนเต็มเรามีคนอย่างเนยาวันนี้ที่มาสอนนะครับเรามีคนอย่างจอห์นยังฟุกสกอตเบลวิลเลียมคือกลุ่มคนเหล่านี้คนที่เป็นสตาร์ทอัพกูรูของโลกอะครับของโลกเป็น1ใน3ของโลกที่แบบเด็กสตาร์ทอัพมันต้องเรียนรู้กับคนเหล่านี้เราเอาเข้ามาวันออนวันโคชชิ่งมันนั่งสอนกันตรงๆเลยว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่นี่คุกโมเดลคุณต้องทำยังไงนะครับนั่นธุรกิจคุณต้องทำยังไงเรา4เดือนเนี่ยเรามีพรายสิ่งนี้เราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพด้วยนะครับเฉลี่ยทีมนึงก็ประมาณล้านถึงล้านห้านะครับโดยเฉลี่ยทุกทีมทั้ง22ทีมลงทุนให้หมดนะครับแล้วก็เรามีcommercialization package แน่นอนหลายๆอย่างเนี่ยคือสตาร์ทถ้าเติบโตเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเนี่ยที่อยู่ในฐานลูกค้าดีแทคเนี่ยเกือบ30ล้านนะครับแล้วก็ในตลาดพม่าแล้วก็ในตลาดมาเลเซียอีกรวมกันกว่า60ล้านนะครับที่เราทำการตลาดให้นะครับสตาร์ทอย่างปิกกี้โป่งเนี่ยก็เติบโตประเทศมาเลย์ละสตาร์ทอย่างเคลมดีก็ไปประเทศมาเลย์ละนะครับอย่างเงี้ยเรามีสตาร์ทเหล่านี้ที่เราสามารถพร้อมที่จะส่งออกเขาได้แทงก้าวันนี้เนี่ยเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับถ้าเกิดได้เห็นบรรยากาศนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของสตาร์ทเนี่ยคนเนี่ยแบบเป็นปูนเปื่อยเป็นมีโต๊ะปิงปองมีอะไรเนี่ยเขานั่งทำงานร่วมกันเป็นเหมือน community of innovation เป็นเหมือนแหล่งชุมชนของคนที่มี innovate มีแบบมานั่งทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็จะเป็นสตาฟที่อยู่ในโครงการเราก็มีประมาณ 5-6 ทีมที่วันนี้มาวันนี้ที่เห็นในวันนี้นะครับแล้วก็เนื้อที่ประมาณ500กว่าตารางแล้วเขาใช้ฟรีตลอด12-18 เดือนอย่างนี้
ี้แอบสัมภาษณ์เนียเขาชมด้วยนะบอกว่านี่เหมือนเป็นแบบซิลิคอนแวลเลย์อีโคซิสเต็มย่อมย่อมแล้วครับอยากรู้ว่าเอาเมนเทอร์มาเยอะๆแบบนี้ค่ะไปจีบเขามาได้ยังไงโอ้ต้องบอกงี้ครับต้องขอบคุณเมนเทอร์ก่อนเลยครับว่าเมนเทอร์แต่ละคนที่มาเนี่ยวันนี้อย่างปีนี้เป็นเมนเทอร์ระดับเฮฟวีเวทลีกนะครับอย่างจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเราได้เมนเทอร์ที่เป็นระดับซับกูรูท็อปท็อปของประเทศท็อปเทคลีดเดอร์ของประเทศ CEO ออฟไลน์พี่บีเงี้ยเราได้CEO ตลาดดอทคอมพี่ป้อมพาวุฒคุณแจ็คเคมีคุณโมดพัทไทยคุณหมูอุกบีคุณที่วายอกอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยใจคือโครงการเราเนี่ยเรามีปีนี้เรามีคนสมัครเข้ามา500 กว่าทีมแล้วเราคัดเลือกแค่11คือโค้ชและเมนเทอร์เป็นคนเลือกทีมเข้ามา11ทีมเนี่ยบอกเลยว่า11เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ acceptance rate เนี่ยต่ำกว่าของ Stanford ของ Harvard University คือเรามีซับที่เก่งๆเข้ามาแล้วเมนเทอร์เหล่านี้เขาอยากช่วยสนับสนุนซับไทยเขาอยากช่วยโตให้ซับไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรงเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรกับเขาเลยครับอันนี้ขอบอกเลยเราไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเขาไม่รับเงินสักบาทเดี๋ยวนะคะแปลว่าที่บินมาจากซิลิคอนแวลเลย์อะไรอย่างงี้คือถ้าเมนเทอร์6คนน่ะไม่ได้แล้วแต่จากซิลิคอนแวลเลย์โอเคก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับมีค่าใช้จ่ายก็แต่ก็ตามสูตรครับเป็นแพ็คเกจของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ยินดีเพราะจริงๆถือว่าคุ้มบอกได้เลยว่า15นาทีที่เป็นวันออนโค้ชชิ่งกับเขาหรือครึ่งชั่วโมงที่วันออนโค้ชชิ่งกับเขาคุณได้มากกว่าที่คุณเรียนในรั้วมหาลัย2ปีซิหลายๆสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างทราบเนี่ยคือโครงการเราปีนี้มี11ทีมของปีนี้แล้วก็อีก5ทีมของอีก3ประเทศเขามาเรียนเขาบอกเลยว่าเขาเรียน MBA 2ปีไม่เท่ากับเรียนกันเนีย3ชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราได้คน1ใน3ของโลกอะครับที่ทำสตาร์ทอัพที่คนสตาร์ทอัพต้องเรียนอะเทคนิคเนี่ยมันมาแล้วเขามาสอนทำไมคนไทยใช้ Facebook เยอะขนาดนั้นเทคนิคการฮุกโมเดลที่ Facebook ใช้คืออะไรเอามาจากไหนยาทำไมคนใช้ LINE เยอะขนาดนั้นทำไมคนใช้ Instagram เยอะขนาดนั้นแอพพลายฮุกโมเดลทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายครับพี่เหม่งฝากถึงสตาร์ทอัพไทยหน่อยหรือว่าคนที่กำลังอยากจะกระโดดเข้ามาทำสตาร์ทอัพโอเคครับผมฝากเหมือนทุกฝากทุกครั้งอย่าทำซะเพราะอยากเท่อยากรวยอยากคูลนะครับเพราะคุณจะเจ๊งครับ 80% ของซับคือมันเจ๊งแน่นอนครับเจ๊งเลยครับแล้วก็ 10% เป็นซอมบี้โอกาสสำเร็จแค่ 10% แล้วใน 10% นี้มีแค่ 1% ที่คุณจะไปได้อย่าง Airbnb Google Facebook คุณอยากทำเพราะว่าวันนี้คุณเห็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กคุณเห็นอีลอนมัสก์คุณเห็นความสักเซสของทั้งโลกนี่มาแล้วทำให้คุณอยากทำถ้าคุณเข้ามาด้วยเหตุผลนั้นผมรับรองเลยครับว่ามีโอกาสเจ๊งเกิน 80% แน่นอนแต่ให้เข้ามาเพราะว่าคุณมีเพนพอยต์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเพนพอยต์ที่คุณอยู่กับปัญหานี้มานานแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีใครเข้าแก้ไขปัญหานี้แล้วเป็นปัญหาที่มีสเกลปัญหาที่แบบอิมแพคไม่ใช่แค่เราแล้วถ้าเราแก้ตรงนี้แล้วมันแก้ให้คนหมู่มากเป็นล้านๆคนได้ถ้าคุณมีแพชชั่นแบบเนี้ยแล้วคุณมีทีมที่คุณพร้อมอ่ะอย่างเงี้ยให้กระโดดเข้ามาทำอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าทีมอื่นครับก็แบช5อาจจะรอรับอยู่นะคะสำหรับดีแต่แอคเซลเลเรทนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เหม่งมากๆค่ะสวัสดีค่ะ